จะให้ช่วยเหลือผู้ลี้ภัยในช่วงเวลานี้ให้เขาได้มีชีวิตที่อาจจะไม่ได้ดีขึ้นมากแต่ง่ายขึ้นมานิดนึงแม้มีอีเวนต์ติดกันถึง4งานนะคะแต่ในฐานะทูตสันทวไมตรี UNHCR ปูปรยาก็ขอทำหน้าที่ใช้เวลาพักที่มีไม่ถึง2ชั่วโมงร่วมรณรงค์หาเงินบริจาคให้ UNHCR ค่ะซึ่งปัจจุบันประสบปัญหาขาดทุนทรัพย์ช่วยเหลือผู้ลี้ภัยที่มีมากสุดเป็นประวัติการณ์กว่า65ล้านคนทั่วโลกเป็นสถานการณ์เร่งด่วนค่ะปูจึงมาพร้อมกับโครงการใหม่รมฎอนนี้เพื่อพี่น้องโดย UNHCR และสำนักจุฬาราชมนตรีนะคะใช้ช่วงเดือนแห่งการแบ่งปันเป็นโอกาสระดมทุนช่วยเหลือผู้ลี้ภัยซึ่งเป็นมุสลิมถึง80%ค่ะปูก็อยากจะให้ทุกคนร่วมกับยูเนสซีอากับรัฐบาลทั่วโลกเพื่อที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ของเราถ้าเรามองว่าเป็นเรื่องไกลตัวจริงไหมนะคะในอาเซียนเราก็มีชาวโรฮิงญาที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นอย่างมากตอนนี้อยู่ในบางประเทศเกือบ800,000 คนแล้วงบเราก็ขาดแคลนเราต้องการความช่วยเหลือเป็นอย่างมากค่ะผู้ลี้ภัยได้เผชิญชีวิตที่ยากลำบากปูอยู่กับยายนอร์วีในฐานะทูตสันทวไมตรี UNHCR นะคะก็ทำให้ปูทราบดีค่ะว่านอกจากปีนี้ผู้ลี้ภัยสงครามจะเยอะขึ้นล่าสุดค่ายผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาที่บังกลาเทศยังประสบปัญหาจากภัยธรรมชาตินะคะน้ำท่วมโคลนถล่มจนบ้านพักผู้ลี้ภัยกว่า 5,000 คนเสียหายและผู้ลี้ภัยอีกกว่า 200,000 คนยังคงอยู่ในพื้นที่เสี่ยงค่ะทำให้เป้าหมายของเงินบริจาคในโครงการรอมฎอนนี้เพื่อพี่น้องส่วนหนึ่งจะนำไปช่วยเหลือผู้ลี้ภัยที่บังกลาเทศด้วยหลังจากนี้ค่ะปูปรยามีแผนจะเดินทางไปบังกลาเทศด้วยเพื่อไปให้กำลังใจผู้ลี้ภัยด้วยตัวเองค่ะช่วงรอมฎอนปีนี้สำหรับผู้ลี้ภัยที่ติดอยู่ในบังกลาเทศหรือผู้ลี้ภัยที่ไม่ได้มีพื้นที่อยู่ไม่ได้อยู่ที่บ้านตัวเองเป็นช่วงที่สลดและน่าเศร้ามากโครงการนี้เป็นโครงการที่สำคัญมากสำหรับพวกเขาเงินบริจาคจะได้ไปสมทบช่วยงบ UNHCR ในการดูแลผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาหนักค่ะแล้วมีมรสุมมันมีหลายปัจจัยที่ทำให้สถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่น่าเศร้าและสลดใจเป็นอย่างมากจริงๆไหนจะน้ำท่วมโรคหลายอย่างที่เขาต้องเผชิญหน้าและปูก็ยังมองไม่เห็นทางออกที่เขาจะได้กลับบ้านในเร็ววันนี้ในความต้องการของผู้ลี้ภัยนะคะก็คือว่าถ้าเป็นกลุ่มชาวโรฮิงญาเรื่องที่พักพิงจะเป็นสิ่งที่เราค่อนข้างกังวลเพราะว่าเขาจากมาด้วยความยากลำบากหลายคนเนี่ยจริงๆจิตใจยังเศร้าแล้วก็ยังหดหู่จากสิ่งที่เกิดขึ้นจากบ้านเขาด้วยแล้วปรากฏว่ามาเจอมรสุมอีกที่เราประเมินมานะน่าจะประมาณ 150,000-200,000 คนจากประชากรทั้งหมด 800,000 กว่าคนเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าภูมิประเทศของบังคลาเทศโดยตามปกติก็เป็นประเทศที่ค่อนข้างจะเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติเป็นประจำอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยตรงภูมิประเทศที่ผู้ลี้ภัยอยู่จะเจอพายุฝนเจอดินโคลนถล่มอะค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะคะก็สามารถช่วยเหลือแล้วก็ร่วมบริจาค กันได้นะคะเป็นการระดมทุนผ่านบัญชีสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสำนักจุฬาราชมนตรีเพื่อโรฮิงญาและผู้ลี้ภัยธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะคะเราขึ้นเลขบัญชีไว้ที่หน้าจอแล้วค่ะเป็นเลขบัญชี034-108-7440นะคะถ้าชมไม่ทันเดี๋ยวจะทิ้งไว้ในแฟนเพจของเราไทยบันเทิงไทย PBS ค่ะ